สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอ๋นะคะจากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้นะคะจะมาชงชาเขียวทานที่บ้านกันค่ะซึ่งประกอบด้วยนะคะน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็นมจืดนะแล้วก็ผงชาเขียวนะคะตรงนี้จะเป็นของติ่งฟงนะคะทานร้อนก็ได้หรือทานเย็นชงเย็นก็ได้เลยนะคะทำง่ายๆได้ที่บ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำกันเลยผงชาเขียวนะคะวันนี้แม่เอ๋จะทำชาเขียวเย็นนะจะใช้ประมาณ2ช้อนชาค่ะหรือใครชอบเข้มข้นกว่านี้นะก็สามารถที่จะ 3-4 ช้อนชาได้เลยนะคะแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปค่ะไม่เยอะนะคะแล้วก็กะเอาก็ได้ค่ะไม่ได้มีปริมาตรตวงเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนนิดนึงนะคะให้ผงชาเขียวของเราละลายดีต่อไปค่ะเรานะคะก็จะเติมน้ำเชื่อมลงไปค่ะหรือว่าใครจะใส่น้ำตาลหรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครลดน้ำตาลอยู่เนาะอันนี้แม่เอ๋จะใส่ลงไป3ช้อนชาค่ะนิดๆให้มีความหวานสักนิดนึงนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันดีเลยค่ะต่อไปนะคะให้เรานะคะเตรียมน้ำแข็งค่ะก็ใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วเนาะนี่ทำทานที่บ้านนะคะก็สะดวกมากเลยนะเพียงแค่มีผงติ่งฟงนะคะชงแล้วก็คือแบบว่ารสชาติอร่อยแม่จะใช้นมโคสดไขมันต่ำนะคะหรือว่าใช้นมที่คุณรับประทานได้เลยค่ะใช้ยี่ห้อไหนค่ะเราก็ใส่นมจืดลงไปในแก้วนะคะจะเป็นชาเขียวนมสดเนาะแล้วก็จะใส่นมสดลงไปด้วยค่ะที่เหลือนะคะเราก็ใส่ชาเขียวนะคะที่เราผสมทิ้งไว้แล้วเนาะเราก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะอันนี้ก็จะคือเต็มแก้วพอดีเนาะแค่นี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วชาเขียวนมสดของเราทานแบบว่าตอนอากาศร้อนๆคือแบบชื่นใจอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะคนๆนิดนึงนะคะแล้วก็ชื่นใจนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยมากเลยก็ลองไปทำตามกันดูนะคะช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็หาอะไรนะคะเย็นๆรับประทานก่อนแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะคะแม่เอ๋วางพิกัดไว้ให้นะคะสวัสดีค่ะ